เอาล่ะเข้าถึงข้อมูลที่เราไปสืบมาดีกว่าไหนๆวันเกิดแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นฤกษ์ที่เราจะแง้มเสียงในหัวใจของบิ๊กตู่ออกมาตุบตับตุบตับคิดยังไงบ้างลองดูหน่อยนะคะคล้ายวันเกิดครบรอบ69ปีของบิ๊กตู่น่าจะเป็นปีที่เจ้าตัวถูกตั้งคำถามจากสังคมมากที่สุดหลากหลายคำถามนะโดยเฉพาะประเด็นที่ตัดสินใจสู้ต่อไม่ยอมลงจากอำนาจไม่ยอมเอ่ยว่าผมพอแล้วแต่ว่าจะขอไปต่ออีกอย่างน้อยๆเนี่ยคือ2ปีนะคะตามระยะเวลาบนเก้าอี้นายกที่เหลืออยู่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคำถามของสังคมเราไล่เรียงมาแล้วก็พยายามหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆไปทีละนิดนะคะคำถามของสังคมส่วนใหญ่เป็นคำถามในแง่มุมการเมืองถ้าถามตรงๆกับบิ๊กตู่ถามผ่านนักข่าวตามภาพอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้หรอกคำตอบอะเนาะเผลอๆเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจจะฟังแล้วหงุดหงิดก็เป็นไปได้มาวินใส่เรานะคะข่าวคนข่าวก็เลยไปพูดคุยกับคนใกล้ชิดของท่านนายกค่ะทั้งบุคคลที่เป็นมิตรแท้ทางการเมืองทั้งเจ้าหน้าที่พรรครวมไทยสร้างชาติคนที่ทำงานใกล้ชิดกับท่านนายกมากๆในระยะหลังๆมานี้นะคะเพราะว่าจริงๆตัวท่านน่ะท่านเข้าพรรคบ่อยนะคำตอบที่ได้คือคำตอบของคำถามบางส่วนที่สังคมรอฟังจากบิ๊กตู่แต่ฟังจากปากท่านตรงๆเนี่ยเราจะไม่เห็นกันขอให้คนใกล้ชิดตอบแทนหน่อยละกันลองดูนะเดี๋ยวเราถามคุณจะเป็นคนใกล้ชิดของนายกตอบให้เราได้ไหมคะคุณวราวิทย์คำถามแรกเราถามว่าทำไมท่านนายกถึงตัดสินใจไปต่อไม่ยอมพอแค่นี้ล่ะคือคำตอบที่ท่านเคยให้ไว้กับคนใกล้ชิดก็คือท่านอยากทำงานเพื่อประชาชนทำงานพัฒนาประเทศให้มั่นคงทุกด้านโดยเฉพาะการดูแลสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นี่เป็นความตั้งใจที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองไม่ต้องการอำนาจหรือเสพติดอำนาจอันนี้ท่านแสดงทัศนะแบบนั้นอ๋อบอกกับคนใกล้ชิดถามต่อค่ะอยากรู้ต่อว่าท่านยังมั่นใจว่าจะกลับมาเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยได้จริงไหมท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่เคยพูดกับใครนะแต่ว่าคนใกล้ชิดสังเกตท่าทีของท่านบอกเห็นมีความมั่นใจในการทำงานทั้งงานการเมืองและงานบริหารประเทศนะครับที่ผ่านมาประชุมพรรคอย่างดึกดื่นวางแผนวางยุทธศาสตร์และทำตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคนใกล้ชิดจึงมองว่าท่านเนี่ยน่าจะมั่นใจเพราะถ้าไม่มั่นใจจะตัดสินใจไปต่อทำไมล่ะและท่านก็เป็นคนสู้จริงๆขนาดเจ็บมือก็ยังอดทนปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตามที่นัดหมายเอาไว้ตามปกติไม่เคยขาดเลยเห็นไหมแต่เจ็บมือก็ลงพื้นที่ได้เปล่าคนใกล้ชิดบอกมานะคะว่ามองเห็นถึงความทุ่มเทแล้วกันคำถามที่3นะคะท่านได้รับข่าวสารที่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตัวท่านบ้างไหม คือคำถามมันมีเยอะมากทั้งวิจารณ์ตัวท่านทั้งพรรคของท่านน่ะคนใกล้ชิดบอกว่าสิ่งที่ท่านทำให้คนใกล้ชิดได้เห็นเช่นท่านติดตามข่าวสารตลอดเวลานะถึงแม้มาประชุมพรรคก็เปิดดูโทรทัศน์ช่องข่าวดูข่าวโดยเฉพาะเนชั่นท่านเปิดดูตลอด จริงเหรอคะ ก็แปลว่าท่านก็รับรู้กับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคนใกล้ชิดท่านบอกว่าเวลาข่าวออกมาในแง่ลบกับท่านท่านจะบ่นว่าสื่อด่าเราอีกแล้วนักข่าวด่าเราอีกแล้วท่านบอกว่าเสียใจที่สื่อไม่เข้าใจทั้งที่ทำงานหนักทุกวันทำเพื่อประเทศไม่มีผลประโยชน์ไม่เคยหวังผลประโยชน์ใดๆนี่คือความในใจของพลเอกประยุทธ์บอกเล่าผ่านคนใกล้ชิดอยากทำงานเพื่อประชาชนที่ผ่านมาก็ลุยเต็มที่ครับทั้งในฐานะนายกทั้งในฐานะที่อยู่รวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็งอนนิดหน่อยรู้นะเสียงวิจารณ์ท้อแท้นิดหน่อยเรื่องสื่อด่าเราอีกแล้วไม่ได้ด่านะคะครับถ้ามีช่วงไหนบังเอิญได้ดูเราสองคนก็ไม่มีเจตนาต่อว่าในแง่ของความเป็นส่วนตัวของท่านเลยจริงๆนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์ตามสิ่งที่มันเป็นในทางการเมืองนะ